พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะเวลาเพื่อนๆไปสวนสาธารณะก็อาจจะพบเห็นเป็นบาร์คู่นะครับหรือว่าเราอาจจะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมาไว้ที่บ้านเดี๋ยวนี้ก็เป็นกระทัดรัดทีนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าพอไปเจอบาร์คู่เนี่ยเราจะเล่นยังไงวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะฮะคือไม่ใช่แค่หน้าท้องอย่างเดียวเป็นทั้งแผ่นทั้งแท่งของเราเลยนะครับด้วยตัวบาร์คู่นี่เบื้องต้นท่าแรกนะครับก็เป็นแบบเบสิกก่อนเราก็เวลาเราจับบาร์ไปเนี่ยให้มันพาดลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ข้อมือเราไม่ถูกหักคือถ้าเราไปจับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าถูกกดบริเวณข้อมือให้มันพาดลงมาเฉียงๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นค้ำตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนเวลาค้ำตัวเนี่ยให้กดไหล่ลงแค่การที่เรากดไหล่ลงเนี่ยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราทำงานแล้วเพราะว่าแกนกลางลำตัวของเราเนี่ยนับลงมาทั้งหมดนี้เลยนะครับกดไหล่ลงนะครับพอกดไหล่ลงเสร็จเนี่ยเราอยากได้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นก็ทำการงอเข่าเข้าหาหน้าอกแล้วก็ค่อยๆลงช้านะครับก็คือเวลาเราทำเนี่ยงอเข่าเข้าหาหน้าอกแล้วก็ลงเดี๋ยวเราลองทำพร้อมๆกันนะครับ10ครั้งโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสมส่วนอยู่ในห้องฟิตเนสที่มีพื้นปูด้วยพรมโค้ชยืนอยู่ตรงกลางด้านข้างลำตัวทั้งสองข้างมีราวบาร์ขนาดเล็กสูงระดับสะโพกจากนั้นโค้ชจับบาร์ไว้แล้วยกตัวขึ้นให้ขาลอยจากพื้นแล้วงอเข่าเข้าหาหน้าอกโค้ชยกขาแล้วงอเข่าขึ้นเข้าหาหน้าอกไปเรื่อยๆแต่ทีนี้การที่ทั้งเรางอเข่าเข้าหาหน้าอกงอแบบธรรมดานี่คือแค่เป็นการพับสะโพกก็เป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเหมือนกันแต่เป็นกล้ามเนื้อ hip flexor นะฮะทีนี้เราอยากได้หน้าท้องด้วยเนี่ยเวลางอเราต้องงอจนเป็นก้อนกลมม้วนตัวลงมาจนเป็นก้อนกลมนะครับมือเราก็ต้องออกแรงดันไปมากขึ้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราก็ใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้จากเมื่อสักครู่เราแค่พับตัวเป็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะงอตัวเป็นเหมือนกระสุนพระอินทร์เลยเป็นเหมือนกิ้งกือเลยนะครับโก่งตัวเราลองซ้อมแค่นี้ก่อนนะครับต้องเป็นจังหวะนี้งอตัวขึ้นมาแล้วก็ดึงเข่าหาหน้าอกค่อยๆลงเวลาเราทำเราจะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยค่อยๆควบคุมนะฮะสังเกตว่ามันจะไม่เกิดการเหวี่ยงเราจะไม่ได้เหวี่ยงไปอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเน้นการคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราลองพร้อมกันนะฮะช้าๆนะครับ10ครั้งงอตัวขึ้นมาก่อนนะครับดึงเข่าหาหน้าอกโค้ชเป้งใช้มือจับราวบาร์ไว้แล้ววางเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นงอตัวลงให้เหมือนม้วนตัวส่วนขาม้วนมาด้านหน้าแล้วเลื่อนขึ้นจนเข่างอขึ้นมาถึงหน้าอกจะเป็นท่าม้วนตัวคล้ายลูกบอลโค้ชเป้งทำท่าม้วนตัวแล้วยกเข่าขึ้นมาถึงหน้าอกไปเรื่อยๆในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้มีบาร์พวกนี้หรือว่าไม่ได้ไปที่สวนสาธารณะเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะก็คือใช้เก้าอี้ของเราธรรมดาเนี่ยโค้ชยกเก้าอี้2ตัวหันหน้าเข้าหากันอยู่แค่นี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนกันนะครับเริ่มสตาร์ทที่ท่านี้สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านก็เริ่มฝึกจากแค่นี้ก่อนก็ได้นี่ก็นับว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆลากเก้าอี้มาแล้วเดี๋ยวลองทำแยกส่วนไปพร้อมๆกันนะครับท่านี้ก่อน10ครั้งใครที่ขาลอยไปเลยไม่ไหวเนี่ยให้เอาปลายเท้าแตะพื้นแค่แตะนะครับแตะพื้นไม่เฉยก่อนโค้ชเป้งนั่งคุกเข่าตรงกลางตั้งส้นเท้าขึ้นแล้ววางมือแต่ละข้างลงบนที่นั่งของเก้าอี้จากนั้นกดแขนแล้วดันตัวขึ้นลงให้เข่าลอยจากพื้นไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ลองดูด้านข้างนะฮะโค้ชเป้งยกเก้าอี้เปลี่ยนมาวางหันข้างให้หน้าจอส่วนโค้ชยืนตรงกลางใช้แค่ปลายเท้าแตะนะครับดันโตขึ้นค่อยๆลากเท้าขึ้นมา1เอากลับไปต่อตัวโค้ชเป้งนั่งคุกเข่าตั้งส้นเท้าขึ้นแล้ววางมือลงบนที่นั่งของเก้าอี้ทั้งสองข้างข้างลำตัวจากนั้นงอตัวให้เข่าลอยจากพื้นนะครับก็ฝึกเป็นประจำนะครับทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับทำครั้งละ 1-3 เซตอาทิตย์ละ2ครั้งรับรองครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนับไปทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอกเป็นไหล่เป็นแขนเป็นท้องเนี่ยแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ